ตอนนี้นะบิวซังก็อยู่ที่หน้านินจาคาราคุริอะไรสักอย่างนะแล้วก็นินจาชิริโอคังนะวันนี้ก็จะพามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์นินจากันมาดูวิธีการใช้ชีวิตของนินจาว่าเขาอยู่กันยังไงทำอะไรกันยังไงอันนี้อยู่จังหวัดนากาโน่นะอยู่ตรงข้ามศาลเจ้าโทคาคุชิเลยมาเราเข้าไปกันฝนตกยังไงเราก็ไม่ย่อท้อตอนนี้คือว่ากางเกงเปียกเหมือนเพิ่งเอาออกจากเครื่องซักผ้าโดยที่ไม่บิดรองเท้าข้างในนี้นะน้ำเต็มไปหมดเลยเนี่ยเหมือนเป็นรองเท้าใส่น้ำยังไงก็ไม่รู้นี่นะอันนี้ก็คือค่าเข้านะคนละ600เยนอันนี้คือทางเข้านี่เข้าไปเลยไปหลบฝนด้วยมีหมวกให้ถ่ายรูปยังหากเอาอินตรงนี้อินเข้าเอาออกนี่บิวซังก็เข้ามาซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะคือ600เยนเนี่ยนะสามารถเข้าได้ทั้ง2ที่เลยนะก็คือคาราคุริอะไรสักอย่างนึงก็คือเป็นทริกมิวเซียมก็คือเข้าไปเนี่ยก็คือจะเป็นบ้านนินจาแบบเอียงหรือว่าห้องลับต่างๆอย่างนี้นะแล้วก็เป็นแบบว่าชิริโอคังเขาว่าชิริโอคังเนี่ยก็คือเป็นของที่แบบว่าพิพิธภัณฑ์นินจาอะไรเงี้ยคือเอาของเกี่ยวกับนินจาเก็บไว้อะไรเงี้ยเขาไม่ให้ถ่ายรูปได้ทั้งข้างในข้างนอกนะเราก็จะไม่ถ่ายแล้วกันนะก็เดี๋ยวจะถ่ายเฉพาะข้างนอกแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าข้างในมันเป็นอย่างไรบ้างนี่นะเขาก็มีเป็นโบชัวภาษาอังกฤษให้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นคาราคุริโยชิกินะโยชิกิคืออันนี้จะเป็นแบบว่าให้เราเข้าไปในบ้านนินจาแล้วก็นินจาก็จะแบบเขาวงกดข้างในใช่ไหมให้เราหาทางออกเองก่อนออกเนี่ยก็จะมีแบบว่ามีเขาวงกดเล็กๆน้อยให้เราลองหาทางออกเองให้ได้นะก็จะมีประตูซ่อนต่างๆก็จะมีบันไดต่างๆที่เป็นแบบว่าซ่อนอยู่ข้างในบ้านนั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันเอาไปดูกันไม่ได้สิบิวซังได้ดูคนเดียวถ้าใครอยากจะรู้ว่าข้างในเป็นยังไงจงมาดูเองรับรองเด็ดแน่ๆนี่นะอันนี้ก็จะพาเดินดูรอบๆก่อนนะเพราะว่าข้างในถ่ายไม่ได้ก็เลยถ่ายให้ดูเฉพาะรอบๆนอกแล้วกันนะในนี้ก็จะประกอบด้วยหลายๆตึกนะอย่างเช่นตึกนี้ตึกอะไรก็ไม่รู้นะตึกนั้นก็ตึกอะไรไม่รู้เพราะยังไม่ได้เข้าไปนะแล้วจะพูดทำไมอันนี้จะเป็นแบบกังหันลมไม่ใช่กังหันลมกังหันวิทน้ำสมัยโบราณนะอันนั้นคือคาราคุริอะไรเนี่ยเมื่อกี้ใช่ไหมที่บอกว่าเข้าไปแล้วแบบจะต้องหาทางออกให้ได้เพราะข้างในมันจะเป็นแบบว่าประตูกลบันไดกลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอุ้ยนี้เป็นที่ฝึกวิชานินจาแบบกระโดดยองแยงบนนี้ได้ฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบว่าเป็นที่ให้ปลาดาวกระจายแต่อันนี้เสียเงินนะปลาดาวกระจายฝึกซ้อมปลาดาวกระจายนี่อันนี้แบบว่าคนเยอะดูเยอะเชียร์อันนี้เรามาดูที่เขาอะไรนะปลาเขาเรียกอะไรนะลูกดอกดาวกระจายมาดูเด็กมีปลาครับเดินอันนี้เป็นของเด็กเหรอนี่ของเด็กนี่ของผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ก็เป็นไก่เขาเหรอมันไม่ได้ไกลกว่ามากมายเท่าไหร่อ่ะ1จาน7ครั้ง150เยนหนึ่งจานนี้ได้แบบว่ามีดาวกระจาย7ดวง7ดอกอะไรอ่ะเอา1 2 3กูก็สั่งลองมั้งไหมเอามาลองสิโชว์ความโชว์ความกล้าอาปาสิอะไรอ่ะเอามาบิวซังใหม่สิเอาให้มันได้รางวัลมั้งสิก็นี่โดนแล้วไงโดนแล้วเหรอเออไม่ได้อะไรเลยอ่ะ
ขาไม่ให้รางวัลหรอแต่กูก็โดนหนึ่งอันนะปลาไม่โดนเลยสักอันเดียวความแม่นเนี่ย 100% คือไม่แม่น 100%เดี๋ยวแล้วมันดึงดึงโยกโยกนี่สนุกสนุกนี่ข้างๆสะพานนี้นะมันก็จะเป็นหออีกหนึ่งหอหอนี้ชื่อว่าหอบิคุริคังคำว่าบิคุริก็คือตกใจหออุ้ยตกใจพอเข้าไปปุ๊บเราไปเจออะไรตกใจหรือเปล่าเราไปเจอผีหรือเปล่ากระโดดทึบผีเลยวันนี้เข้ามาหอบิคุริคังแล้วนะขึ้นบันไดไปก็จะเป็นบันไดวนๆขึ้นไปข้างบนนะมันไม่เห็นอะไรหรอกもうすげえ雲がいるから。前ね、見ればね、こう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 、こมันไม่เลื่อนเมื่อกี้มันเลื่อนมันสั่นนี่ไงเห็นว่ามันแกว่งอยู่เห็นป่ะตึกมันแกว่งอ๋อมันวิคุลิโพสตึกมันแกว่งนั่นเองเมื่อกี้เราเข้าไปเราก็นึกว่าเป็นแผ่นดินไหวเราก็เฮ้ยทำไมตึกมันโค้งๆว่าแผ่นดินไหวหรือเปล่าปรากฏอ๋อป่ามันวิคุลิตรงว่าหอมันสั่นได้แค่นั้นเองวันนี้มีชิงช้าแบบว่ายืนเล่นได้ด้วยวิสนุกสนุกสนุกพอแล้วแล้วจะลงยังไงแล้วจะลงไงแล้วจะลงยังไงเด็กดีให้เด็กไม่ได้ลงได้แหละสนุกนี่ตรงข้ามหอบิคุริคังนะเราก็จะมีบ้านต้นไม้นะซึ่งเมื่อกี้บิวสั่งไปเล่นชิงช้ามาใต้ถุนนั่นเองอันนี้คือเราขึ้นมาบนบ้านต้นไม้ในบ้านต้นไม้ก็จะมีคล้ายๆป้อมปราการคล้ายๆป้อมนินจาป้อมรักษาการป้อมยามอะไรเงี้ยมีนินจาฮาโตริมีอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมีใยแมงมุมตรงนี้ด้วยอารมณ์ตอนลงยากกว่าตอนขึ้นบันไดกับชั้นจริงๆเนี่ยชันมากอะบันไดคือเราเข้าไปถ่ายข้างในไม่ได้นะแต่ว่าเหลือส่องจากข้างนอกให้เข้าไปดูนะอันนี้คือเหมือนประมาณเป็นห้องเอียงเห็นไหมหน้าต่างมันจะเอียงอย่างเงี้ยโคมไฟก็จะเอียงอย่างงี้ใช่ไหมแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้ถ่ายเข้าไปได้ข้างในมันต้องน่ากลัวแน่เลยอะดูดิเด็กร้องเลยอะน่าเกลียดอะก็ออกมาจากบ้านพิศวงงงงวยแล้วนะเมื่อกี้เข้าไปในแบบโอ้โหสัมผัสถึงบ้านนินจาจริงอ่ะมีห้องลับต่างๆเยอะมากมายนะอย่างเช่นแบบว่าชั้นพระพุทธรูปนะใต้ชั้นก็มีแบบห้องคลานเข้าไปข้างหลังเลยนะหรือประตูบางทีแบบเราจะเปิดซ้ายเปิดขวาใช่ไหมบางทีมันก็ไม่เปิดซ้ายเปิดขวามันต้องแบบว่าเลื่อนขึ้นอะไรเงี้ยเลื่อนขึ้นบนเพดานหรือฝาผนังบางทีแบบเอาหลังไปพิงปุ๊บอุ้ยมันพลิกกลับไปอีกด้านนึงได้หรือบันไดขึ้นไปปุ๊บนะมันก็พลิกหงายกลับไปอีกด้านนึงหรือจะเป็นพวกที่แบบว่าคนญี่ปุ่นก็ชอบแบบนั่งปิ้งปลาปิ้งน้ำกินกันอะไรตรงเนี้ยแม่ปิ้งปลาต้มน้ำกินอะไรเงี้ยพอเลื่อนไปปุ๊บหน้ากลายเป็นห้องลับข้างใต้โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยอ่ะแล้วก็จะมีแบบห้องเอียงๆด้วยอ่ะเข้าไปปุ๊บแบบตัวเราแบบว่าเอียงอย่างนี้เลยอ่ะเอียงแบบเหมือนกับห้องมันเอียงเหมือนกับว่ามันเอียงขึ้นเรื่อยๆแล้วแบบเดินขึ้นปุ๊บมีสั่งลื่นล้มด้วยเมื่อกี้เอียงมากๆสนุกมากๆอันนี้แบบโอซุเปอร์เมทแนะนำให้ต้องมาให้ได้เลยชอบอ๋อนี่คือบ้านกังหันเมื่อกี้ที่เราดูเอาไปด้วยใช่ป่ะเออน่าจะใช่นะคือข้างนอกเป็นกังหันน้ำใช่ไหมใช้ประโยชน์ใช่ข้างในนี่เป็นตำข้าวตำอะไรนี้ไปด้วยเออดีเนาะอันนี้ก็เป็นชิเดียวคังนะก็เป็นของที่รวบรวมเกี่ยวกับพวกของนินจาไว้นะ
อันนี้น่าจะถ่ายได้มั้งไม่เห็นมีป้ายห้ามถ่ายรูปไว้เนี่ยนี่จะเป็นพวกเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆสมัยโบราณอันนี้คืออะไรมีเครื่องฝึกนินจาหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เป็นพวกเครื่องทำเกษตรกรรมต่างๆนี่มีรถรากด้วยอันนี้แบบเครื่องฟันต้นไม้แน่ๆเลยเครื่องไถนาเลยเนี่ยอันนี้เป็นพืชพันธุ์อ๋อผสมยาพิษเหรออย่าพิษป่ะเลี้ยงหนอนเลี้ยงบุ้งอย่างที่แบบว่าต้มน้ำต้มปลากันอะไรเงี้ยที่เมื่อกี้ในบ้านเมื่อกี้คือตรงนี้เลื่อนออกไปได้แล้วข้างล่างเป็นห้องแบบห้องไปเลยอันนี้ก็เป็นที่ทอผ้านั่นอะไรคือก็สั่งเล่นอะไรอ่ะโทรศัพท์เหรอโทรศัพท์อย่างเงี้ยเลยเขาล่ะไม่มีคนโทรเข้ามาอ๋อไหนๆๆอ๋อต้องหมุนนี่เหรอรู้ไหมนี่ห้องเก็บถ้วยชามรามหายเรามีนักแสดงดนตรีให้ดูฟรีๆด้วยเปียโนสมัยโบราณเปียโนทีบๆนะนี่ก็เป็นพวกห้องดนตรีอันนี้ก็เป็นอีกห้องนึงนะห้องโชว์ของห้องอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราก็ออกจากชิเรียวคัง2มาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวที่ชิเรียวคัง1บ้างตรงนี้ก็จะมีอีก2อาคารอะไรเงี้ยที่เรายังไม่ไปเที่ยวนะเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในกันอันนี้ก็เป็นอีกชิเรียวคัง1นะจะเก็บพวกเครื่องใช้โบราณอะไรอย่างงี้มั้ยโอ้ยดูรองเท้าสเก็ตน้ำแข็งมาสมัยก่อนเป็นรองเท้าเกี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีใบมีดกรีดอย่างนี้อันนี้คือหน้ากากนินจาหรือเปล่าแล้วอันนี้คืออะไรโอ้ยนี่รองเท้าเกี้ยสมัยโบราณอันนี้คือที่แขวนการน้ำชาสมัยโบราณเหรอเนี่ยโอ้โหดูลูกคิดดิลูกคิดแบบว่ายาวมากอ่ะใหญ่บึ้มมากใช่แล้วใหญ่บึ้มมากด้วยมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กนี่เล็กข้างหลังใหญ่อันนี้เครื่องอะไรไม่ทราบนี่ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตานี่ออกจากวัดนินจาแล้วใช่ออกจากบ้านนินจาใช่ไหมก็มากินไอติมแอปเปิลคือไอติมริงโงะอันนี้เป็นที่มีชื่อเสียงของที่นี่นะก็จะมีโซบะกับแอปเปิลนะสั่งอันนี้กิน370เยนรสชาตินี่คือเหมือนแอปเปิลทั้งลูกอ่ะก็เป็นซอสครีมอร่อยจริง